วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดผัวซื้อโรงเกอร์หลังเมียป่วยโคม่าหมอบอกทำใจจู่ๆลุกขึ้นมาคุยจ้อเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาชาวบ้านฮือฮาสาวใหญ่ที่อาศัยในพื้นที่หมู่ที่7บ้านสะพังเขินตำบลดอนมะนาวอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีป่วยโคม่ามานานครึ่งเดือนนอนรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17ล่าสุดคนไข้อ่อนแรงใกล้จะสิ้นลมแพทย์ได้แจ้งให้สามีและลูกทำใจโดยสามีได้ไปจองวัดซื้อโลงศพเพื่อเตรียมตั้งศพภรรยาและเตรียมงานต่างๆไว้พร้อมแล้วแต่จู่ๆเกิดปาฏิหาริย์สาวใหญ่อาการดีขึ้นสามารถพูดคุยโต้ตอบและขยับร่างกายได้ทำให้งานศพที่เตรียมไว้ต้องยกเลิกหลังทราบเรื่องผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปพบกับนายศรีสวัสดิ์ปานสังอายุ54ปีสามีของสาวใหญ่รายดังกล่าวเปิดเผยว่าภรรยาของตนนางสาวทัศนีศรีสว่างหรือหยวกอายุ47ปีป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดนอนรักษาตัวไม่ได้สติมา14วันกระทั่งเที่ยงคืนวันที่1พฤษภาคมต่อเนื่องวันที่2ที่ผ่านมาภรรยาเริ่มอ่อนแรงใกล้สิ้นลมหมอบอกให้ทำใจญาติพี่น้องจึงลงความเห็นว่าในช่วงสายๆของวันที่2พฤษภาคมจะพานางสาวทัศนีกลับมาที่บ้านเพื่อถอดสายเครื่องช่วยหายใจที่บ้านโดยที่ญาติพี่น้องลูกหลานได้เตรียมตัวเตรียมใจและช่วยกันจัดเตรียมสถานที่ภายในบ้านเพื่อตั้งศพสวดอภิธรรมสั่งการพร้อมสัปเหร่อซื้อโลงยืมข้าวของเครื่องใช้จากวัดศรีเฉลิมเขตและนิมนต์พระสงฆ์3วัดสวดอภิธรรม3คืนหลังจากนั้นก็จะทำการชาปนกิจศพที่เมรุสถานวัดศรีเฉลิมเขตแต่พอช่วงเช้าวันที่2พฤษภาคมญาติคนที่เฝ้าไข้โทรมาบอกว่าหมอให้พยาบาลมาเจาะเลือดตรวจวัดความดันโลหิตปรากฏว่าภรรยาตนซึ่งนอนโคม่าอยู่กลับฟื้นคืนสติกลับมาเป็นปกติสามารถพูดคุยพยักหน้าขยับมือและนิ้วมือได้จึงนับว่าเป็นข่าวดีอย่างยิ่งที่ผ่านมาครอบครัวกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งจิตอธิษฐานขอให้ภรรยาอาการดีขึ้นแล้วจู่ๆก็พบว่าปาฏิหาริย์มีจริงด้านนายมาดามแก้วน้อยสัปเหร่อประจำวัดศรีเฉลิมเขตกล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับครอบครัวนายศรีสวัสดิ์ด้วยที่ภรรยาฟื้นคืนสติกลับมาก็นับว่าเป็นบุญกุศลคนดวงชะตายังไม่ขาดดวงยังไม่ถึงคาดหมดเคราะห์หมดโศกกันไปเหมือนคนตายแล้วฟื้นเกิดใหม่งานศพที่เตรียมไว้ต้องรีบยกเลิกไปก่อนอย่างไรก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเชื่อว่าปาฏิหาริย์มีจริงครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ